Universe Collections ร่วมกับ Mesco Toys Online by Toys DD ภูมิใจเสนอ All-in-One 12 Collective วันนี้นะครับภูมิใจนำเสนอ Mesco Iron Man มากัน3แบบ3ตัว3สไตล์นะครับมาในแบบกล่องปกติ The Invisible Iron Manและแบบ PX Exclusive The Invisible Iron Man เช่นกันและทางด้านซ้ายมือโมเดล42นะครับ MDX Exclusive เลยแหละครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวปกติกันก่อนนะครับมาในแบบกล่องปกติสีแดง The Invisible Iron Man เขียนไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือเป็น PX Exclusive มาในแบบกล่องคุกกี้กล่องเหล็กนะครับเป็นชุด Stealth Mode นะครับก็เลยมาเป็นสีแบบฟ้าๆม่วงๆแดงๆนะครับและต่อไปนะครับตัวทีเด็ดเลยนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับ MDX Exclusive Iron Man มาในชุด42โมเดลนะครับบางคนก็เรียกมาร์ค42นะครับและที่สำคัญครับต้องมีตราโลโก้สีทองทางด้านขวามือวิ่ง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 บอกว่าเป็นสินค้า Exclusive ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าปกติกันก่อนนะครับชุด Iron Man บางคนก็เรียกว่าเป็น Classic Iron Man นะครับด้านหลังของกล่องครับก็จะเห็นว่าเป็นภาพอาร์ตสวยๆที่ทาง Mesco ทำไว้และบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับภาพอาร์ตที่ว่าก็ดูสวยงามเลยล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับฟืบเอาล่ะแกะกันเลยชวบออกมาโอ้โหเป็นไงครับ Iron Man ของเราช่างหล่อเหลาเหลือเกินนะครับก็มาในแบบคลาสสิกนะครับแต่ว่าดูสิครับช่างเงางามเหลือเกินล่ะครับเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับสลับกับสีทองเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยที่มันดูมันวาวเงาขนาดนี้เนี่ยก็มีความหนาพอสมควรเลยล่ะครับแหมพอได้อยู่ในมือแล้วผมนี่เรียกว่าแบบหลงนะครับเรียกว่าหลงเลยแหละฮะหล่อจริงๆครับไม่ว่าจะดูที่กล้ามเป็นมัดๆที่ไหลนะครับมาดูที่ต้นขานะครับสีทองกับสีแดงเนี่ยสลับกันสวยงามมากเลยล่ะครับด้านหลังนะครับก็จะมีที่ซ่อนปุ่มเปิดไฟไว้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันอีกทีว่าเขาซ่อนกันอย่างไรนะครับโดยรวมแล้วรายละเอียดทำมาดีเลยแหละครับแล้วก็นี่ครับพอเราแกะใบหน้าออกมาโอ้โหนะครับก็จะเห็นหน้าโทนี่สตาร์คในฉบับคอมิกนะครับก็เพ้นท์มาได้ดีใช้ได้เลยแหละครับและที่ผมชอบนะครับก็จะเห็นว่ามีตรงคางนะครับมียางรัดแล้วก็ที่ใต้หน้ากากนี่ครับฝังแม่เหล็กไว้ด้วยนะครับสามารถแปะเข้าไปปุ๊บติดได้เลยล่ะฮะแหมอัศจรรย์จริงๆใช่ไหมล่ะนะครับสามารถจะเลิกขึ้นไปสูงหน่อยก็ได้หรือว่าจะเอาลงมาตามที่ชอบนะครับจะติดเอียงๆหน่อยก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยสวยเนาะต้องติดตรงๆแบบนี้ครับเอาล่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับเงยได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ก้มได้แบบนี้นะฮะหมุนไปหมุนมาได้อย่างนี้เลยครับคอเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับแขนนะกางได้ขนาดนี้เลยฮะหมุนได้รอบเลยนะครับต้นแขนมีจุดขยับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ซอครับงอได้ประมาณนี้นะครับจริงๆเป็นดับเบิลจอยแต่ว่ามันจะติดตรงต้นแขนนะครับทำให้งอได้ไม่สุดนะครับมือนะครับข้อมืองอได้หมุนได้แบบนี้เลยแล้วก็ที่เจ๋งครับนี่ครับมีจุดขยับใต้ราวนมนะครับหมุนได้แบบนี้ก้มได้ตอนแรกนึกว่าน้อยนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าก้มได้เยอะพอสมควรนะครับเงยได้แบบนี้เลยล่ะรวมคอด้วยโอ้โหนะครับเอาไว้ทำท่าบินครับส่วนต้นขานะครับฉีกแข้งฉีกขาได้แบบนี้เลยล่ะครับแล้วก็ต้นขาก็มีจุดขยับเช่นเดียวกันนะครับแต่เวลาจะตีขาไปด้านหน้านะครับเตือนนะครับต้องระมัดระวังก่อนอย่าทะเลาะทะล่าตีไปเลยนะฮะไม่งั้นชุดเกราะมันจะเสียสีกันนะครับเราต้องดึงจอยลงมานิดนึงแล้วค่อยเลิกขาขึ้นไปนะฮะค่อยตีขาขึ้นไปด้านหน้าถึงจะไม่เสียสีกันนะครับตีขาไปข้างหลังได้เท่านี้ครับผมแล้วก็ต่อมามาดูที่เข่ากันดีกว่าครับเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ต้นขายังมีจุดขยับหมุนได้อีกครับนี่แบบนี้เลยที่ข้อเท้านะครับก็ขยับได้เยอะไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีน้ำหนักมากๆนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของเหล็กด้วยนะฮะเนี่ยต้นขาลำตัวออกที่หน้าอกเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะครับเท้าก็เป็นเหล็กนะฮะเพราะนั้นก็เลยทำให้หนักหน่อยนะครับเอาล่ะนี่คือของแถมที่แถมมาในกล่องล่ะครับนี่มือนะครับให้มา2คู่ด้วยกันรวมมือกำด้วยเป็น3นะครับแล้วก็นี่ก็เป็น
ปืนนะฮะที่อยู่ตรงเอวนะครับก็จะปล่อยลูกกระสุนได้แบบนี้เป็นเอฟเฟคพาร์ทนะฮะสวยเลยล่ะครับผมชอบนะฮะเพราะว่าดูตรงเอฟเฟคเนี่ยมันดูแบบมีชีวิตชีวามากเลยนะครับแล้วก็ที่มือครับใต้ฝ่ามือก็จะเป็นrepulsive หรือเปล่าฮะเป็นสีฟ้านะครับสลับกับสีแดงตัดกันสวยงามเลยล่ะครับถัดมามาดูที่ฐานนะครับก็จะเป็นรูปแบบสไตล์ Iron Man นะครับแต่สีที่ให้มาดูคล้ายๆอุลตร้าแมนล่ะครับ ต่อมามาดูที่เอฟเฟคพาร์ทเป็นอาวุธต่างๆนะครับเป็น Repulsive เป็นเอฟเฟคนะครับที่ตัวนี้จะออกมาจากหน้าอกนะครับและนี้เป็นแสงที่ปล่อยที่ฝ่ามือนะครับทั้ง2ด้านมือซ้ายมือขวาก็ปล่อยได้แล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟคไอพ่นเวลาบินนะครับปล่อยจากมือปล่อยจากเท้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกกระสุนจรวดนะครับปล่อยจากที่ต้นแขนครับผมนี่เป็นไงฮะรายละเอียดทำมาได้สวยใช้ได้เลยล่ะครับต่อมาแถมถ่านมาให้2ก้อนด้วยล่ะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องใส่ตรงไหนใส่อย่างไรนะครับนี่ครับที่ด้านหลังของลำตัวนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มๆอย่างนี้ซ่อนอยู่นะครับเราสามารถแกะได้แบบนี้เลยแต่ตอนแกะต้องระวังนะครับมันจะมีแง่งๆอยู่ด้านบนนะครับแกะมาจะเห็นว่ามีน็อตตัวเล็กๆอยู่นะครับก็เราใช้ไขควงขันออกมานะครับพอขันออกมาปุ๊บมันก็จะมีปุ่มเปิดปิดด้วยนะฮะใส่ฐานไปเรียบร้อย2ก้อนนี่เป็นไงฮะพอดีผมตัดต่อนะก็อาจจะต้องขออภัยเรามาดูกันว่าไฟที่หน้าอกเนี่ยสว่างแค่ไหนนะครับปิดไฟแล้วโอ้โหสะท้อนเข้ามาในกล้องเลยนะครับผมนี่แสบตาจริงๆนะฮะตอนรีวิวตัวนี้นี่ต้องบอกว่าแหมไฟนี่มันทิ่มตาจริงๆครับเอาล่ะเมื่อไฟสว่างขนาดนี้เดี๋ยวเราเอาเอฟเฟคพาร์ทมาใส่นะครับเราต้องแกะตรงนี้ก่อนใช้นิ้วโป้งแกะแบบนี้นะครับมันจะง่ายนะฮะแล้วเราก็เอาเอฟเฟคพาร์ทตัวนี้นะครับมาเสียบที่หน้าอกเลยแต่ว่าจะต้องมีตุ่มที่ด้านล่างแบบนี้นะครับชี้ไปที่ด้านล่างตุ่มแบบนี้นะฮะแล้วแปะเข้าไปปุ๊บมันจะติดทันทีนะฮะนี่ที่ Amazing มากๆสำหรับผมนะครับคือลองสังเกตครับว่าไฟเนี่ยมันสว่างทะลุออกมาถึงที่ปลายนะฮะแล้วมันจะเกิดสีเป็น2สีแบบนี้ครับคือตัวเอฟเฟคเนี่ยมันเป็นสีฟ้าใช่มั้ยฮะแต่ที่ปลายเนี่ยตรงเนี้ยกลายเป็นสีออกเขียวๆนะครับคือสวยมากนะฮะเนี่ยครับดูดิฮะโอ้โหผมก็แบบว่าเฮ้ย Amazing อ่ะไม่ใช่ Invisible Iron Man แล้วเป็น Amazing Iron Man นะครับแหมชื่อซ้ำกับ Spider เลยนะฮะสวยจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเอาละต่อมาเอฟเฟคพาร์ทที่เป็นจรวดนะครับก็ง่ายๆเลยแค่เอาเอฟเฟคเมื่อกี้เนี่ยมาเสียบตรงรูนี้จึกเรียบร้อยนะฮะหล่อเลยอ่ะเหมือนปล่อยจรวดออกจากมือชั้นใดชั้นนั้นเลยครับนี่ปล่อยจรวดจากมือสองข้างอ่ะหยุดนะนี่คือการปล้นหัวใจของเธอไปซะขนาดนั้นได้นะไอออนแมนของเรานะครับเอาล่ะมาดูนี่ฮะเอฟเฟคจากเอวนะครับนี่ถอดออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนนี้ใส่เข้าไปนะครับแปะเข้าไปปุ๊บนี่เป็นไงเหมือนปล่อยกระสุนปล่อยระเบิดออกจากกระเป๋าครับแหมของผมก็ทำได้นะแต่ผมปล่อยเงินออกจากกระเป๋า นี่ครับปล่อยมาทั้งสองข้างเป็นไงฮะช่างดูเป็นบุคคลอันตรายจริงๆอ่ะปล่อยอาวุธได้ทั้งตัวเลยนะครับและนี่ครับอุ้ยไอออนแมนปางห้ามญาตินะฮะอ๋อไม่ใช่นะครับนี่ครับที่มือด้วยความที่มันมีหลุมเล็กๆอยู่นะครับเราก็สามารถเอาเอฟเฟคตัวนี้มาเสียบเข้าไปได้เลยครับอย่างง่ายดายนะฮะใส่เข้าไปได้ทั้งสองข้างเลยครับก็จะเป็นไอออนแมนนะครับปล่อยลำแสงจากฝ่ามือเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าบินกันดีกว่านะครับเอฟเฟคไอพ่นนี่ครับก็แปะเข้าไปที่เท้าทั้ง2ข้างนะครับคือเอฟเฟคทั้ง4อันที่ให้มาเนี่ยไอพ่นเนี่ย เหมือนกันนะครับก็จะสลับมือกับเท้าก็ได้นะครับผมก็ใส่ที่เท้าไปแล้วนะครับแต่เราต้องโพสเป็นท่ากำลังบินอยู่นะมันจะดูดีมากนะฮะนี่ใส่ไปที่เท้า2ข้างแล้วก็ที่มือครับเท่านี้ครับไอออนแมนกับผมก็สามารถบินได้แล้วเอาล่ะครับสนุกมากต่อมาเรามาดูนี่ครับในเวอร์ชัน PX Exclusive กันนะครับเป็นกล่องคุกกี้กล่องเหล็กนะครับด้านหลังก็แน่นอนครับเป็นภาพบอกว่ามีอะไรในกล่องนี้บ้างนะครับแล้วก็รวม
ภาพอาร์ตสวยๆนะครับที่ทางเมสโก้ทำไว้นะครับแน่นอนว่าตัวนี้มาเป็นแบบ stealth version เป็น stealth mode ก็คือเป็นแปลว่าเป็นลักษณะว่าการอำพรางตัวนะฮะให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้นะครับดังนั้นก็เลยจะมาเป็นสีแบบมืดๆนิดนึงนะครับแต่ว่านะฮะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะสว่างกว่านี้แต่ทำไปทำมาเนี่ยพออยู่ในมือเนี่ยสีที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นสีแบบว่ากึ่งมันกึ่งด้านนะฮะคือไม่ได้เงาวับแบบตัวเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นเหมือนจะด้านๆหน่อยแต่ว่าถ้าเรามองเข้าไปดีๆเนี่ยนะครับที่ในสีต่างๆเนี่ยที่ลำตัวเนี่ยหรือที่ขาด้วยนะครับทั้งตัวเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีเมทัลลิกนะครับก็คือมีเนื้อเป็นเมทัลลิกอยู่นะมองเข้าไปก็จะแบบเอ้ยเป็นเมทัลลิกแต่ว่าเป็นสีด้านนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะฮะคือสวยกว่าที่คิดนะครับก็ดูสมบุกสมบันดูดุดันกว่านะครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆนะครับคือทั้งตัวเหมือนกันเลยนะฮะถอดได้เหมือนกันลูกเล่นเหมือนกันต่างกันแค่สีเท่านั้นการเพ้นหน้าก็เหมือนกันนะครับก็เป็นแวริเอนต์แหละพูดง่ายๆเป็นอีกเวอร์ชันนึงอีกสีนึงนะครับทุกอย่างลูกเล่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดขยับต่างๆผมจะขอข้ามไปนะครับมาดูที่อุปกรณ์ที่แถมมาครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่สีนะครับมือนี่ก็จะเป็นมือแบบสีออกเป็นน้ำเงินเข้มๆกึ่งๆม่วงๆนะครับข้างในสลับกับสีแดงส่วนฐานก็จะเป็นแบบนี้ก็สำหรับผมยังเหมือนอุลตร้าแมนอยู่แต่เหมือนอุลตร้าทราโลอะไรอย่างเงี้ยนะหน่วยวิทยาอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเอฟเฟคพาร์ตต่างๆนะครับจะเห็นว่าคนละสีนะฮะเหมือนกันหมดเลยเอฟเฟคพาร์ตตัวเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นสีออกฟ้าๆใช่ไหมครับแต่นี้จะมาเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็ที่ปลายก็จะออกเป็นสีแบบสว่างๆใสๆหน่อยนะครับส่วนที่เอวนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันเอฟเฟกต์เป็นสีออกไฟๆเหมือนกันนะครับเป็นไอพ่นก็เลยเหมือนกันนะฮะก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับผมว่าช้อยส์ในการเลือกใช้สีของเขานั้นก็ทำมาได้ดีนะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับเมื่อใส่ไฟไปก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ด้วยความที่ตัวนี้ออกจะเป็นสีขุ่นๆหน่อยก็เลยไม่ได้สว่างเท่ากับตัวแรกนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าสว่างทะลุออกมาอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผมใช้ได้นะฮะนี่ก็แกะเอฟเฟคแบบนี้นะครับแกะปุ่มตัวนี้ใช้นิ้วโป้งเข้าไปมันจะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เอาเอฟเฟคพาร์ทเนี่ยมาใส่นะครับพอดีผมปิดไฟเลยไม่ค่อยเห็นนี่ครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสีเอฟเฟคจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการเป็นลูกเล่น2สีเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นะครับโดยรวมก็เป็นแวริเอนต์ที่สวยดีนะฮะตัวนี้สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับใช้ได้นะฮะเป็นแบบ stealth mode นะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูตัวทีเด็ดเลยแต่ว่าตัวนี้ผมเคยทำรีวิวแยกไปแล้วต่างหากนะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถตามไปดูได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะขอรีวิวแบบเร็วๆไปเลยนะครับแกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำทองนะครับซึ่งทางเมสโก้ก็เรียกว่าเป็นโมเดล42นะครับบางคนก็เรียกว่ามาร์ค42มาร์ค42นะฮะก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาเป็นสีดำทองแต่ในสีดำเนี่ยมีความสลับดำด้านดำเงานะฮะคือฉลาดมากตัวนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าคือทำให้สีที่ไม่มีอะไรเนี่ยสวยขึ้นมาได้นะครับมีดำเงาดำด้านสลับกันเนี่ยคือสวยจริงๆนะฮะลองมองดูดิครับตามขอบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงานะครับที่บอดี้จะเป็นดำด้านอะไรเงี้ยฮะคือแบบสวยจริงๆนะฮะถอดหมวกได้เหมือนกันนะครับลูกเล่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับจุดขยับเหมือนกันเหมือนหมดเลยนะฮะส่วนของแถมที่แถมมาก็เหมือนกันครับต่างกันแค่สีเท่านั้นครับมาดูที่ตัวฐานก่อนนะครับจะเป็นสีเหลืองดำแดงนะครับก็ลวดลายเหมือนกันนะครับต่อมามาดูที่มือนะครับมือก็จะเห็นว่าเป็นแบบคลิปทองนะครับมือดำคลิปทองแล้วก็ที่ใต้มือจะเป็นสีแดงนะครับส่วนเอฟเฟคพาร์ทนะครับตัวนี้จะมาเป็นสีแดงเลยนะฮะจะคล้ายกับตัวเมื่อสักครู่นะครับเพียงแต่ว่าเฉดสีจะแดงกว่านิดนึงนะฮะก็ละเอียดเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันมากครับ
เอฟเฟกต์พาร์ทก็เช่นกันที่ตัวเอวนะครับก็สีเดียวกันหมดเลยต่างกันแค่ตัวเกราะเท่านั้นครับเรียกว่าเอามาสลับเอฟเฟกต์พาร์ทกันได้เลยนะฮะนะครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันสักหน่อยนะครับเปรียบเทียบกับกัปตันอเมริกาแล้วก็เดดพูลนะครับจะเห็นว่าไอรอนแมนของเรายังสูงกว่าพอสมควรเลยนะครับเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมน BVS แล้วก็อควาแมนนะครับ Justice League นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็สูงและไอรอนแมนของเราก็ยังสูงกว่านะครับเปรียบเทียบกับแบทแมนดาร์กไนท์รีเทิร์นแล้วก็สไปเดอร์ครับก็ทางนี้ยังสูงกว่าอยู่ดีนะครับเอาล่ะกล่าวโดยรวมเลยนะครับ3ตัวนี้นะฮะถ้าคุณเป็นแฟนเมสโกนะครับแล้วก็อยากจะเก็บ Iron Man Version Comic นะครับผมก็แนะนำว่าโอเคเก็บตัวสีแดงแน่ๆตัวนี้เป็น A Must นะครับคือต้องมีแน่ๆนะครับถ้าคุณจะเก็บตามที่ว่านะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟน Iron Man นะครับเรียกว่าต้องมีทั้ง3ตัวเลยแหละครับคือเป็นอะไรที่มันสวยคนละแบบนะครับอย่างที่เห็นนะครับคือตัวสีแดงเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นแฟน Iron Man หรือแฟนเมสโกนะครับก็ต้องเก็บอยู่แล้ว1ตัวต้องมีแน่ๆนะครับแต่ตัว Stealth เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับสวยเหมือนกันนะฮะแต่สวยคนละแบบนะครับแต่ถ้าเทียบกับ2ตัวนี้ Stealth กับตัว Mark 42เนี่ย Mark 42นี่สวยกว่ามากนะครับแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นลิมิเต็ดเนาะผลิตแค่ประมาณ 2,000 ตัวเงี้ยมันก็เลยทำให้ราคาค่อนข้างแพงกว่าตัวปกตินะฮะดังนั้นก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราไหวแค่ไหนถนัดแค่ไหนนะครับถ้าเราไหวแล้วเราเป็นแฟนเต็มที่ก็จัดไปนะครับ3ตัวนี้ต้องมีแต่ถ้าเกิดต้องเลือกแค่ตัวเดียวก็อาจจะเป็นตัวสีแดงนะครับหรือหายากกว่านั้นหน่อยก็อาจจะเป็นตัว Stealth แต่ถ้าเกิดเราไหวจะเก็บตัวเดียวเลยเก็บตัวดำเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ถนัดกันเลยนะครับเอาล่ะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน Mesco Toys Online by Toys ดีๆนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ